สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของบัญชีภาษีแล้วก็การเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับผมนี่คือซีซั่น2แล้วครับอยู่กับผมพี่น้อมแท็กสปักน้อมครับแล้วก็น้องนุช Zero to Profit นะครับมาครับนุชตอนนี้ตอนที่9แล้วเรื่องอะไรครับโอ้ยตอนที่9เรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบัญชี2เล่มเขาทำกันยังไงค่ะพี่เออมันจะชอบเรียกว่าบัญชี2เล่มหรือไม่ก็บัญชี2ชุดใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่คำถามที่หลายคนชอบถามหรือบางคนอาจจะงงอะไรคือบัญชี2เล่มหรือบัญชี2ชุดครับนี่อ่ะก็คือตอบง่ายๆก็คือว่าเนี่ยเอาจริงๆนะตามหลักการที่นุชเรียนมานักบัญชีทุกคนเรียนมา ไม่เคยมีใครเรียนบัญชีว่ามันมี2เล่มเราก็เรียนบัญชีเล่มเดียวนั่นแหละก็คือการทำบัญชีให้มันถูกต้องตามข้อมูลการค้าจริงๆนะคะเพื่อที่ให้งบการเงินเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงนะคะทีนี้บัญชี2เล่มมันกำเนิดเกิดมายังไงนะก็คือเข้าใจเล่มที่1ก่อนเล่มที่1เนี่ยมันเป็นเล่มที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะทีนี้สำหรับเล่มที่2เนี่ยเกิดมายังไงหนูก็ไม่มั่นใจนะคะใครเป็นคนที่เริ่มหนูก็ไม่รู้นะคะใช่แต่ว่ามันเป็นบัญชีที่มีแรงจูงใจคือเป็นการทำบัญชีเพื่อที่จะส่งรัฐหน่วยงานรัฐสรรพากรนะคะหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะฉะนั้นแรงจูงใจตรงนี้ก็คืออยากจะทำให้กำไรต่ำๆเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ นั่นเองนะคะแสดงว่าไอ้ตัวบัญชีเล่ม1และเล่ม2เนี่ยวัตถุประสงค์ในการทำมันแตกต่างกันแหละอันหนึ่งทำจริงบริหารจริงดูอันนี้แล้วก็อันที่2นะคะไม่จริงนะกำไรน้อยนะคะภาษีน้อยส่งรัฐนะคะอันนี้ถามกันจริงๆนะนอกสคริปต์มากเลยแต่พี่อ่ะไม่ค่อยเชื่อเว้ยคืออย่างงี้พี่ว่ามันมี2เล่มมั้ยมันมี2เล่มแต่พี่ไม่เชื่อว่า2เล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่ถูกทั้งหมด พี่ไม่เชื่อว่า2เล่มนี้ทําถูกทั้งหมดแต่ว่าอ่ะแต่ว่าก่อนจะไปเล่าต่ออย่างงี้ก่อนเพื่อคนฟังจะได้ไม่งงฮะมันมีคนทํากันเยอะมั้ยแล้วมีคนทําจริงๆใช่มั้ยนี่ก็คือในอดีตอ่ะมีคนทําเยอะมากเลยนะหนูว่านะแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้หายไปนะใครที่ดูครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้ารู้ตัวเนี่ยหันยกมือขึ้นนะคะทีนี้คือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแรงจูงใจอะตั้งแต่แบบอดีตการจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครอยากจ่ายภาษีเยอะๆอะค่ะพี่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทำบัญชีเล่มที่สองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนมีกำไรน้อยๆนะคะทีเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆสังเกตง่ายๆนะเวลาที่เราแบบอยากจะรู้ว่าใครทำบัญชี2เล่มนะคะครับเดินไปซื้อของที่ร้านนะคะถ้าเฮียบอกว่าหรือจะเอาแหวกเป่าจะเอาแหวกก็อีกราคานึงไม่เอาแหวกก็อีกราคานึงนะอันนี้แน่นอนนะบัญชี2เล่มนะคะครับหรือว่าบางครั้งนะคะจ่ายเงินค่าบริการก็ได้เราบอกว่าเดี๋ยวขอหักในที่จ่ายหน่อยเพราะเราเป็นบริษัทนะคะซัพพลายเออร์ก็บอกว่าเฮ้ยอึ้งจะดีเหรอคะพี่อย่างงี้เหรอแบบเฮ้ยต้องหักด้วยเหรอเฮ้ยไม่หักอะไรเงี้ยงงชักเข้าชักออกนิดนึงงงไม่ให้ข้อมูลอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เขาเลี่ยงรายได้นะคะก็เป็นการทำบัญชี2เล่มก็ได้นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะเวลาที่เราไปกินข้าวร้านอาหารน่ะร้านที่แบบเหมือนบอกว่าแบบรับเฉพาะเงินสดไปขึ้นถ้าเป็นยุคนี้จะขึ้นยังไงวะไม่รับคนละครึ่งก็จะมีประมาณนี้อืมใช่ก็ให้เดาไว้ก่อนเลยจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีคนที่แบบรับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวเพราะว่าแบบเหมือนเขาบริหารจัดการง่ายก็ได้นะอันนี้มองโลกในแง่ดีนะแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบหลบเลี่ยงภาษีไม่อยากจะให้แบบมีรายได้ในตัวแบงก์สเตทเพราะมันแทร็กกิ้งยากครับแล้วก็มีไหมล่าสุดที่เจอก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาที่แบบมีซัพพลายเออร์มาเสนอราคาค่ะอาจจะแบบโปรไฟล์ดีเลยมาในนามบริษัทนะดูดีนะคะพอเราตกลงจ้างงานปุ๊บทำงานเสร็จแล้วนะคะเราจะจ่ายเงินนะคะเอาบัญชีบุคคลให้เรานะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เขาพยายามแปลกๆพยายามเลี่ยงรายได้ไม่ให้เข้าบัญชีก็ได้อันนี้คือมุมรายได้เนาะพูดง่ายคือถ้าความหมายของ2ชุดเมื่อกี้คือชุดหนึ่งอ่ะหลบรายได้ละเอากันชัดๆจงใจเลยชุดที่จะหลบเลี่ยงเนี่ยเขาหลบรายได้แล้วฝั่งค่าใช้จ่ายฮะไอ้ฝั่งที่พอหลบรายได้แล้วค่าใช้จ่ายหลบด้วยไหมหรือว่ายังไง
คือค่าใช้จ่ายเนี่ยคือถ้าอยากทำให้กำไรต่ำนะไอตัวค่าใช้จ่ายมันต้องสูงถูกป่ะทีนี้จะทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะบางคนก็อาจจะแบบเหมือนเอาญาติพี่น้องมารับเงินทางที่ไม่ได้ทำงานจริงนะคะซึ่งอันนี้รับเงินจริงป่ะรับเงินจริงด้วยป่ะอาจจะไม่จริงด้วยก็ได้มันเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบโอนเงินไปจริงแล้วเธอก็ค่อยโอนคืนมาบัญชีฉันโอนคืนไม่ได้เอาไม่ได้ไหมต้องโอนต้องถอนเข้าบัญชีส่วนตัวต้องแบบเออมาคืนต่างหากอะไรแบบนี้ใช่ถอนเป็นเงินสดมาให้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจบางคนนะคะก็อยากจะมีค่าใช้จ่ายเยอะๆนะรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ะซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยในแบบร้านสะดวกซื้อมาเบิกให้หมดทุกอย่างแม่งเบิกหมดขอใบกำกับภาษีมาทั้งหมดนะคะประเมินหนึ่งว่าแบบว่าบริษัทจ่ายแบบเหมือนค่าการอยู่กินให้เจ้าของธุรกิจไปด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เอาค่าใช้จ่ายมาใช้ในธุรกิจแบบโอเวอร์เกินความเป็นจริงนะคะถามเข้าประเด็นนะตรงๆฮะคุ้มไหมควรทำไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคือถามเรื่องปัญหาก็คือว่าจริงๆอ่ะตามหลักการอ่ะเราต้องทำบัญชีเล่มเดียวอยู่แล้วมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเออนั่นแหละแต่ทีเนี้ยถามว่าเอ๊ะเราจะมีคนมาตรวจเจอหรือเปล่านะคะคือถ้าเรารู้วิธีอ่ะสัมภาระก็รู้วิธีว่าเราหลบยังไงฉะนั้นนี่ก็จริงถูกเออฉะนั้นน่ะมันแล้วทีเนี้ยสัมภาระอ่ะเขาก็มี data นะจากข้อมูลของแบบธุรกิจทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากแบบบุคคลที่3ที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลให้กับสัมภาระด้วยนะคะมี AI มีเทคโนโลยีนั่นนี่นอนอ่ะเขาตรวจจับได้แบบเหมือนเหนือชั้นกว่าเราแน่นอนนะคะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาแหละที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับเจ้าของธุรกิจถ้าทำบัญชี2เล่มนะคะครับเอาจริงเป้าหมายหลักคือน่าจะต้องการหลบภาษีอะเนาะแต่ว่าโอเคถ้าเราไม่มองเรื่องสรรพากรไม่มองเรื่องภาษีอะมันเหนื่อยไหมมันมีปัญหาอะไรอีกไหมคือถ้าตัดเรื่องประเด็นนี้ออกไปการทำสองเล่มมันจะมีผลอะไรคือเหนื่อยแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเห็นและเคยเจอครับคือเหนื่อยแรกคืออะไรว่าคือต้องบันทึกบัญชีเล่มแรกก่อนนะนักบัญชีต้องบัญชีเล่มแรกให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ไปบันทึกบัญชีเล่มที่2เหมือนทำงาน2ครั้งนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเสียเวลานะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าพอมันมีแบบอย่างที่เราบอกว่าสมัครก่อนมีเทคโนโลยีมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นนะไอตัวคนหลบเลี่ยงตัวรายได้แล้วก็คนที่แบบเหมือนพยายามจะทำบัญชีเล่มที่2ก็ต้องทำให้เนียนมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นความพยายามของเราก็ต้องใส่เข้าไปให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทำไงให้มันเนียนนะจะต้องแบบมีการ cross check ไหมแบบไม่ต้องแยกคลังสินค้านะมีแบ็คไม่มีแบ็คนะคะหรือจะต้องแบบแยกบัญชีนะคะบัญชี1 2 3 4 5ลูกค้ามาวันจันทร์โอนเข้าบัญชี1มาวันอังคารโอนเข้าบัญชี2อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเผอิญไอ้ลูกค้าวันจันทร์น่ะมาวันอังคารด้วยนะคะไปโอนเข้าผิดบัญชีทำยังไงอ่ะเวรกรรมเออใช่มันก็จะแบบเป็นเรื่องแบบจุกๆจิกๆอ่ะที่เราจะต้องมานั่งปวดหัวมาเสียเวลาแบบจริงๆมันควรจะง่ายแต่มันก็ยากไปโดยปริยายเลยถ้าทำแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะเรื่องที่3นะคะติดไว้ตอน EP ที่แล้วเรื่องของการกู้ยืมเงินคือการที่เราทำบัญชี2เล่มเนี่ยแล้วเล่มที่เราส่งหน่วยงานรัฐอ่ะเป็นเล่มที่กำไรต่ำเป็นเล่มที่แบบเสียภาษีน้อยๆนะคะทีเนี้ยถึงเวลาอยากขยายธุรกิจจะไปกู้เงินจากแบบธนาคารอย่างเงี้ยเขาก็หยิบบัญชีมาดูอ้าวทำไมแบบกำไรน้อยจังเลยอะไรเงี้ยไม่ให้กู้เงินดีกว่าแบบให้กู้ยากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาตามมาสำหรับคนที่อยากจะไปกู้เงินซึ่งตรงที่เมื่อกี้เราคุยกันในตอนที่แล้วใครฟัง EP แล้วน่าจะนึกภาพออกที่พี่บอกว่าเอ้ยต่อให้คุณทำสองชุดแล้วมีอีกชุดหนึ่งที่ดีมากเนี่ยกฎหมายมันก็เปลี่ยนถูกไหมนุชว่าแบบเฮ้ยต่อไปเนี่ยที่ต้องส่งธนาคารต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่บริษัทส่งให้กับรัฐก็คือพวกใช้งบชุดเดียวกับสรรพากรแล้วถูกปะใช่ถูกต้องก็เป็นปัญหาต่อนะถูกไหมอย่างเงี้ยถูกต้อง
ใช่คือในอดีตอ่ะมันจะมีบัญชีเล่มหนึ่งคือเล่มที่ถูกแล้วก็เล่มที่สองถูกที่ซ่อนไว้โอเคแล้วเล่มที่สองคือเล่มที่เปิดคือเล่มที่กำไรต่ำส่งให้รัฐแล้วก็เล่มที่สามคือเล่มที่เมคขึ้นมาเพื่อมีรายได้สูงๆมีผลประกอบการดีๆเพื่อขอแบงค์ขอแบงค์กู้ธนาคารใช่นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่พี่พูดไว้ตอนต้นที่เมื่อกี้พี่ชวนนุชคุยแบบนอกสคริปต์เลยว่าแบบแม่งไม่มีทางทำได้เว้ยคือการทำซ้ำอ่ะโอเคบัญชีอ่ะถ้าลงผิดสลับกันปั๊บมันแก้ไม่ได้เลยนะนึกออกไหมมันจะไปสลับอะไรกันไงแล้วพอมันเกิดความผิดซ้ำๆอ่ะสุดท้ายตัวเลข3ชุดเนี่ยพี่เชื่อว่ามันต่อให้มันมี3ชุดนะหรือ2ชุดก็ไม่ชัวร์ว่าแต่ละชุดมันจะจริงหรือเปล่าเพราะมันมีความผิดพลาดพวกนี้อยู่แน่ๆแล้วการทำบัญชีทั้งหมด2ครั้งการลงทุนกับเรื่องพวกนี้บ่อยๆเนี่ยมันคุ้มไหมนี่คือคำถามสุดท้ายครับคืออันนี้พูดกันแบบจริงใจกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือทำชุดเดียวดีกว่าไหมนุชคิดว่าไงใช่ถูกต้องคือถ้าถามนุชอ่ะคือทำบัญชีสองเล่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็คือว่าเราอ่ะจะต้องแบบเหมือนระวังเรื่องระบบตรวจจับของสัมภาระนะระวังอาจจะมีใครไปแจ้งข่าวหรือเปล่าจากบุคคลที่สามซึ่งเราไม่รู้นะคะแล้วก็ตัวเราเองก็กังวลอ่ะทำสองเล่มมา10ปีกังวลทุกปีเลยว่าแบบเอ๊ะจะโดนจับไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเราอ่ะมัวแต่ไปเสียเวลาสำหรับการแบบเมคข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะไม่มีเวลามาแบบทำธุรกิจมาพัฒนาธุรกิจจริงๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายอ่ะหนูคิดว่าแบบเหมือนถ้าเราแบบเอาเวลามาพัฒนาธุรกิจจริงๆอ่ะแล้วก็แบบไม่ทำบัญชีสองเล่มนะตัดใจแล้วถ้าแบบมีความคิดแวบมาในหัวว่าเอ้ยไม่อยากจ่ายภาษีทำสองเล่มดีไหมนะให้นึกถึงคำนี้ว่าความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะถ้าวันเนี้ยใช่ถ้าวันเนี้ยสรรพากรตรวจยังไม่เจอนะคะวันหน้าสรรพากรก็อาจจะตรวจเจอหรือไม่งั้นโคนันก็อาจจะตรวจพบก็ได้นะใช่แว่นขึ้นวิ้งเลยนะมีสัญญาปิ้งขึ้นมาเลยความจริงมีเพียงเดียวเท่านั้นคือเอาจริงสรุปทั้งหมดคือเรากำลังจะบอกทุกคนว่าการบัญชี2ชุดคุณอยากทำก็ทำได้นะเราไม่ได้ว่าหรอกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะขาดไปแล้วกันบอกแบบนี้คุณจะขาดข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจแล้วก็คุณจะไม่รู้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงนะเพราะว่าความจริงจะมีหนึ่งเดียวแต่มันจะกลายเป็นความจริงที่คนอื่นตรวจสอบพบแล้วคุณก็ต้องยอมรับมันอันนี้คือสิ่งต้องระวังนะครับฝากไว้ฮะประมาณนี้ครับนี่คือ Zero to Profit Podcast ครับใครสนใจฟังนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean นะครับ SoundCloud ใน Channel ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วแล้วก็ใครฟังผ่าน Blockdit ก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าใครชอบดูแบบวิดีโอดูใน Channel YouTube ชื่อว่า Tags บักหนอมได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ